ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกชัดชาติเผยซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเวอร์มี25เจ้าหน้าที่เอี่ยวเด้งแล้ว3คำถามคือก็อย่างที่บอกครับมีการตั้งคำถามว่าในการซื้อเครื่องออกกำลังกายเนี่ยนะครับของกทม.โอ้โหทำไมมันแพงอย่างนี้แล้วพอไปตรวจสอบนะครับคนของพรรคก้าวไกลแหละคือพรรคก้าวไกลได้ทำการตรวจสอบนะครับก็มีเรื่องของการล็อกสเปคเครื่องออกกำลังกายมีการล็อกสเปคบริษัทโอ้โหทำกันเป็นขบวนการนี่แหละครับคือระบบราชการนะครับที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองโดยใช้โครงการต่างๆทุจริตคอร์รัปชันนะครับอย่างเห็นได้ชัดหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เห็นนี่คือสิ่งที่ต้องถามติดตามวันนี้เราต้องพยายามช่วยกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าพรรคก้าวไกลคือพรรคฝ่ายค้านก็คงทำได้แค่เปิดข้อมูลเอามาแต่การเปิดข้อมูลนั้นถ้าประชาชนสนใจประชาชนช่วยกันออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อแน่นอนครับก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่ที่ทำผิดขบวนการที่ทำผิดออกมาวันนี้นะครับประชาชนต้องรู้เท่าทันเพราะวันนี้ใช้ขบวนการทางกฎหมายนะครับซึ่งเขามีอำนาจในการทำนะครับเป็นการทุจริตเชิงนโยบายแล้วทำให้ประเทศชาติเสียหายทำให้งบประมาณของประเทศเสียหายมหาศาลประชาชนอย่างพวกเราทุกคนต้องช่วยกันครับชัดชาติเผยซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเวอร์นะครับมี25เจ้าหน้าที่เอี่ยวเนี่ยเด้งแล้ว3ฟันวินัยชดใช้แพ่ง180วันนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเมื่อวันที่30กรกฎาคมผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องของการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของศูนย์กีฬากทม.ว่าต้องยอมรับความไม่โปร่งใสในกทม.ยังมีอยู่นะเป็นเรื่องที่ติดกันมานานนะเป็นเรื่องที่ติดกันมานานผลสอบสวนคือมีมูลค่าสูงเกินจริงและมีข้อกำหนดบางอย่างที่อาจเกินความจำเป็นไปนะครับมีผู้ที่เกี่ยวข้อง25รายได้ย้ายออกไป3รายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นบุคคลที่มีอำนาจโดยตรงเพื่อไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับการสอบสวนนายชัดชาติจะกล่าวต่อยว่าจากนี้ให้ปลัดกทม.ซึ่งดูแลฝ่ายข้าราชการประจำออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงต่อไปโดยในเรื่องนี้ต้องเดินไปใน2ทางของกทม.ดูเรื่องวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องไปดูว่าผิดอย่างไรทำตามระเบียบหรือไม่ส่วนเรื่องทุจริตเป็นคดีอาญานะครับเป็นเรื่องที่ปปช.และปปท.สตง.จะต้องดำเนินการคู่ขนานกันไปต้องขอขอบคุณส.ส.และทุกคนที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ฝากเรื่องพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐพ.ศ.2560ที่เราใช้กันทุกวันนี้ทุกหน่วยงานใช้เหมือนกันหมดถ้ามีช่องโหว่ตรงไหนก็ไม่ได้มีเฉพาะกทม.ก็ฝากให้รับเรื่องนี้เป็นแคมเปญใหญ่ทั้งสภาใหญ่และสภากทม.ช่วยกันในเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่เพราะเป็นเรื่องสำคัญสุดท้ายอาจจะต้องปรับแก้เรื่องของระเบียบต่างๆทางเราขอรุยเต็มที่และไม่เอื้อประโยชน์ให้ใครทั้งสิ้นนายชัดชาติกล่าวนายณัฐพงศ์นะครับดิษยบุตรนะครับรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการตั้งราคาแพงเกินจริงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆตั้งสเปคนะครับสินค้าเกินความจำเป็นมีการกำหนดนะครับ TOR ผู้เข้าร่วมประมูลแบบไม่เปิดฟากให้มีการเข้ามาเสนอราคาได้อย่างเท่าเทียมและพบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับตลอดขบวนการมีทั้งหมด25รายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปลัดกทม.มีคำสั่งย้ายผู้บริหารที่มีชื่อเกี่ยวข้องในขบวนการจัดซื้อทั้ง7โครงการไปปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักปลัดกทม.แล้วโดยหลังจากนี้จะมีการสอบสวนในเชิงลึกพร้อมทั้งตั้งเสนอตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามกฎคณะกรรมการว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพ.ศ.2565โดยเมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วเสร็จจะต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน120วันสามารถขยายเวลาได้เพิ่มอีก60วันและจะพิจารณาลงโทษต่อไปด้านนางสาวเต็มสิริเนตรทัศน์ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครนะครับกล่าวว่ากทม.ได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เพื่อดำเนินการต่อความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติของพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวข้องการเสนอราคาต่อหน่วยงานของภาครัฐพ.ศ.2542ส่วนทางกทม.จะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกำหนดให้คณะกรรมการสอบสวนนับจากวันที่เป็นประธานวันที่ประธานได้เรียกประชุมเป็นครั้งแรกโดยมีกำหนด120วันและสามารถขยายได้ไม่เกิน60วันรวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อรับผิดชอบละเมิดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ชดเชยทางแพ่งโดยใช้เวลาไม่เกิน180วันนะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษได้หรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ